เมื่อพบหลักฐานใหม่ประวัติศาสตร์ก็เปลี่ยนใครจะทราบว่าที่ลำปางพบถ้ำที่มีคนอยู่อาศัยสมัยเดียวกับมนุษย์ปักกิ่งเมื่อห้าแสนปีมาแล้วใครจะเชื่อว่าคนอีสานเลี้ยงไก่ก่อนที่ใดในโลกดินแดนอีสานพบไดโนเสาร์เกือบจะทุกสายพันธุ์สวัสดีครับสมัยก่อนเราเชื่อว่าปรา,าสราทบบยนที่นครธมสร้างก่อนนครวัดแต่หลักฐานใหม่ทำให้ทราบว่า ปราสาทบายยนสร้างหลังนครวัดหลักฐานจารึกที่หมายทําให้ทราบว่าผู้สร้างนครวัดคือพระเจ้าสุริยวรมัมที่สองที่มีบรรพบุรุษอยู่ที่บ้านตะลุงเก่าอําเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝรั่งเศสทําให้ของหายไปนิยามว่าของเป็นวัฒนธรรมเพื่อสะดวกในการยึดดินแดงขเขมรไปจากไทยมีปราสาทของคนสร้างเป็นคนของแต่ผู้ภาษาเขมร อะไรจะประหลาดขนาดนั้นคนอีสานใต้พูดภาษาของมาแล้ว5,000ปีชาวเขเมรปัจจุบันพูดมา1,500ปีเพราะเป็นแรงงานสร้างประสาทไทยปกครองเขเมรมา432ปีถ้าไม่มีฝรั่งเศสก็ไม่มีประเทศกัมพูชาการค้นพบโกลเด้นบอยนักวิชาการยืนยันว่าเป็นพระเจ้าชัยวรมัมที่6ศรริลปปพิมายที่ฝรั่งเศสตั้งใจไม่นำมาเสนอเพราะเป็นศรรปปิลปะในฝั่งสยาม โกลเด้นบอยทำให้ทราบว่าอารยธรรมเกิดขึ้นที่อีสานใต้แล้วแผ่ลงไปยังดินแดนทางใต้ในประเทศกัมพูชาปัจจุบันถ้าไม่มีพระเจ้าชัยวรมามที่6ก็ไม่มีปราสาทนาครวัดนครทมหลายคนตื่นแล้วแต่บางคนยังหลับไหลยอยู่สิ่งนี้ทำให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปแผนที่ที่แสดงอาณาจักรเขมรที่ครอบคลุมสยามทั้งหมดความจริงคืออาณาจักรของแถมท้ายคลิปจากท N n วันที่21 พฤษศภาคกม2,567ครับนะคะคแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสันนิษฐานกันนะคะว่าน่าจะเป็นรูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมันที่6ซึ่งพระองค์เป็นต้นราชวงศ์มหิดทรปุระของอาณาจักรขอ,ขอมโบราณน,นั่นเองนะคะซึ่งถ้าพูดถึงเนี่ยก็อย่างที่บอกไปถือว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเชื่อของอาณาจักรขอมโบราณแบบเดิมโดยสิ้นเชิงนะคะแน่นอนว่า เดิมเลยมีความเชื่อนะคะว่าอาณาจักรขอมแผ่มาจากทางฝั่งกัมพูชามาสู่ที่ราบสูงโคราชแต่จากหลักฐานใหม่ทําให้รู้ว่าอาณาจักรขอมเคยยิ่งใหญ่อยู่บนที่ราบสูงโคราชมาก่อนแล้วค่อยแผ่ไปทางฝั่งเมืองเสียมเรียบกัมพูชาในภายหลังค่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องที่ติดตามกันต่อนะคะเรื่องของการที่จะตรวจสอบในเรื่องของประวัติศาสตร์คลิปนี้สั้นมากหลายท่านอยากจะเห็นหน้าผู้ทำคลิปก็จะนำมาให้ดูเล็กน้อย คนซ้ายมือพูดภาษาของมาตั้งแต่เกิดทำพจนานุกรมไทยขเขมรและพจนานุกรมคำพ้องอีกคนอ่านจะรึกของได้เขียนอักษรของปัจจุบันและของโบราณได้อ่านพูดภาษาขเขมรปัจจุบันเขียนอ่านภาษาไทยในอินดีได้ไทยโบราณได้หมดแสดงความเห็นโดยเปิดเผยตัวตนรับผิดชอบในความเห็นที่นำเสนอเหมือนสองนักวิชาการที่เสนอความเห็นเรื่องโกลเด้นบอยเป็นสิ่งที่ดี ผู้ฟังจะได้รับฟังความคิดที่หลากหลายความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกันวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ